Talk I Will Podcast by Post Today สวัสดีครับผมวุฒินนทฤทธิ์บรรณาธิการ Post Today และนี่คือ Hawk Eye View เรดาร์ส่องเทรนด์โลกเพื่อการมองอนาคตที่ไกลกว่าชัดกว่าเร็วกว่าและแม่นยำกว่าครับวันนี้ผมอยู่กับคุณอู๋วีรยุทธล้อทองพาณิชย์ Co-founder and Managing Director Wing Wing Production นะครับสวัสดีครับพี่อู๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและทีมงานครับครับท่านผู้ฟังด้วยครับวันนี้เราคุยกันมาไม่น่าเชื่อพี่อู๋เป็น EP ที่4แล้วนะครับครั้งก่อนเนี่ยเราคุยกันเรื่องทักษะของโปรดิวเซอร์เพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้นำไปปรับใช้หรือนำไปเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการบริหารจัดการชีวิตของตัวเองซึ่งมีประโยชน์นะครับแล้วก็วันนี้พี่อู๋จะมาแลกเปลี่ยนกับเราในเรื่องของสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหัวหน้างานครับพี่อู๋ครับครับเราได้อะไรกันเยอะแยะเลยครับพี่อู๋ครับหัวหน้างานในที่นี้ผมขออนุญาตเล่าถึงพี่จิ๋มธรณีเกศสมมาครับหัวหน้าของน้องอู๋ที่เรียวไปเนี่ยนะครับพี่จิ๋มนี่เป็นผู้มีพระคุณในด้านการทำงานผมให้เป็นอันดับสูงสุดของผมนะครับเพราะว่าสอนทั้งการใช้ชีวิตและเนื้องานนะครับครับปัจจุบันท่านเกษียณแล้วไปอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแต่คนในวงการโฆษณาเนี่ยจะรู้จักพี่ติ๋มก็คือว่าคนเก่งผู้หญิงเก่งเคยเป็นทีมท่านมุ้ยเลยนะฮะก็เก่งมากแล้วก็โปรดักชันนี่สุดยอดธรรมศาสตร์งานโปรดักชันนี่สุดแล้วก็ความเข้าใจไอเดียเป็นคู่มือคู่ใจของการทำงานที่เรียวบันเน็ตกับคุณพานุอินทวันครับเพราะนั้นเนี่ยพี่จิ๋มก็จะขึ้นชื่อมากเรื่องความเก่งดุนะครับนั่นคือนายผมชัดเจนทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับเนี่ยผมระหว่างคุยกับพี่วุฒิเนี่ยผมก็นั่งดูสมุดที่ผมเคยโน้ตไว้ครับเดี๋ยวผมจะพูดบางข้อแล้วกันนะพี่นะที่คนนอกวงการก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับเขาบอกตอนที่เราเข้าไปทำงานที่ไหนก็ตามเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นนะเราต้องรู้ก่อนว่ากฎกติกามารยาทของที่นั่นเป็นยังไงนะครับเนื้องานที่เขาทำมาเป็นยังไงบ้างสมมติผมถ่ายหนังเนี่ยลักษณะของงานเป็นยังไงอ๋อเป็นหนังอีโมชันแนลส่วนใหญ่ไอเดียดีๆและเล่าซึ้งๆเราจะพอเห็นละดูไปทั้งหมดคุณต้องรู้จักบริษัทนะครับและรู้หลักรู้ระเบียบและรู้ผู้คนอันนี้นะที่เมื่อเราเข้าไปครั้งแรกนะครับเนี่ยเราต้องพยายามทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนอ๋อผู้คนที่นี่เป็นยังไงอ๋อลักษณะเป็นอย่างนี้นั่นคือการปรับตัวไปเข้ากับที่ทำงานไม่ต้องไปท่านบนทำไมแหมที่นี่ทำงานไม่เห็นเหมือนที่ที่หนึ่งเลยนั่นแหละมึงจะไปมึงจะโดนออกเลยเพราะฉะนั้นเขาจะตีเรื่องทัศนคติเป็นหลักเลยนะจริงจะตีเรื่องนี้เป็นหลักผมเกือบไม่ผ่านโปรเบชั่นเขาบอกไอเด็กคนนี้มันมีความตั้งใจสูงครับแต่มันขาดทักษะคิดว่าฉันคิดว่าฉันเติมให้เขาได้ฉันเติมทักษะให้เด็กคนนี้ได้แต่ถ้ามันไม่มีข้อแรกคือความตั้งใจสูงเนี่ยอันนี้น่าจะเติมยากนะอันนี้พี่จิ๋มเคยพูดถึงผมนะฮะเขาบอกว่าไอ้สกิลเนี่ยสอนได้อุปนิสัยสอนยากมันต้องเพาะขึ้นมามันต้องเพาะบ่มขึ้นมาซึ่งมันใช้เวลาใช่ครับนะฮะซึ่งตรงนี้ที่ล้าให้ผมเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเรียนไปเรื่อยเราถึงจะสนุกกับการทำงานของเราอย่าไปยึดติดข้อมูลเดิมนะครับใช่ครับครูอีกคนที่ผมขอพูดถึงนะครับพี่โน้ตอุดมแต้พันนิดครับพี่โน้ตเนี่ยในเรื่องของผมคุยกับเขานะฮะว่าทุกครั้งที่พี่โน้ตจะขึ้นเดี่ยวเนี่ยโอ้โหแกแบบผมเห็นบรรยากาศการซ้อมของแกผมเห็นความเครียดความกดดันที่แกมีครับเขาบอกโอ้มันคนละแบบกับที่เราไปบรรยายฟรีตามมหาลัยนู่นนี่อันนั้นเราจะพูดอะไรก็ได้ตอนนี้เริ่มเก็บเงินแล้วคราวนี้มันมีความคาดหวังใช่ครับผมบอกเฮียมันจะไปอะไรมันตอนนี้คนมันมาดูเพราะมันคิดถึงเฮียเฮียขึ้นไปพูดอะไรคนมันก็ขำแล้วมันไม่ได้เดี่ยวแรกๆถ้าถามผมว่าเดี่ยวแรกๆเนี่ยคือที่สุดมันยากตรงนี้มันทำอะไรใหม่ๆในสังคมใช่ไหมใช่มันเป็นการโทรแบบใหม่ผมว่าเขาบอกโอ้มันคนละแบบกันนะคือเวลาเรามองในฐานะคนดูครับมันก็รู้สึกอย่างนั้นได้แต่เขาในฐานะคนที่จะต้องเติมอาหารนะเขาไม่มั่นใจเมนูนะ
ว่าเขาไม่เคยคิดสักครั้งว่าเดี่ยวครั้งนี้เขาจะเอาอยู่นะแม้กระทั่งเดี่ยวเป็นสามที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆผมดูการซ้อมไปบ้างแล้วนะแต่ก็รับพอดีถูกเลื่อนมาในกระทั่งเราก็จะเห็นในเฮียคนเดิมที่เราผมเคยคุยกับเฮียเขาบอกว่าทุกครั้งที่มันจบไปแล้วอ่ะเรื่องราวมันจบไปแล้วเราดีใจกับมันสักนิดนึงแล้วก็ลืมมันไปเราก็ต้องเตรียมตัวสร้างอันใหม่กดดันใหม่เขายังพอใจที่เขากดดันนะเอาจริงๆอ่ะครูรอบตัวผมเยอะมากผมมองทุกคนเป็นครูได้นะเราเห็นวิธีของเขาพี่ตูนบอดี้สแลมเราไปเจอเขาที่หลังเวทีก่อนที่จะออกมาคอนเสิร์ตล่าสุดที่ราชมังครับพี่ตูนวิ่งหยอดๆอยู่ในห้องอ่ะผมถามวอร์มอัพเหรอวอร์มอัพเหรอพี่ตูนเขาบอกไม่ใช่ที่ผมตื่นเต้นมากเหรอผมตื่นเต้นผมแต่มันเป็นเอนเนอร์จี้ที่ดีนะที่ถ้ารู้สึกว่ายังตื่นเต้นอยู่แปลว่าผมจะสนุกมากในคอนเสิร์ตนี้อ่ะแต่ถ้าสมมติอ่ะเล่นมือถืออยู่แล้วกำลังรอขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยเอเนอร์จี้มันต่างกันเลยนะพี่ใช่พลังส่งมันอย่างนี้นะผมเห็นอ่ะย้อนกลับมาที่นายในเรื่องงานพี่จิ๋มนะครับที่ท่านเคยสอนผมนะครับครับแล้วก็พูดเรื่องสอนแม้กระทั่งให้มีสมุดดินสอปากกากล้องถ่ายรูปพกติดตัวจดบันทึกกับการอ่านต้องอ่านให้เยอะนะดูหนังให้เยอะและดูเสร็จแล้วเนี่ยดูรอบแรกดูเพื่อความบันเทิงดูรอบที่สองเนี่ยเพื่อจะดูเป็นทักษะหลักเพราะต้องเอามาใช้แล้วหนังผีเว้ยหนังผีปุ๊บปิดเสียงเฮ้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้โหเสียงมันทำงานเยอะนี่หว่าจังหวะโอ้โหอันนี้ปุ๊บเหยียบปุ๊บบันไดล่วงเสียงตั้งเจ็กมาโอ้ยตกใจเลยครับอันนี้ให้ดูหนังคราวนี้หนังทั่วไปกับหนังโฆษณาก็คนละแบบนะครับโฆษณาตอนนั้นก็ผมก็ถูกฝึกโดยการให้ดูหนังโฆษณาที่มันจะมีการรวมในแต่ละสัปดาห์มันจะมีคนรวมเป็นม้วนวิดีโอมาที่ผมก็จะต้องดูนั่นแหละหนึ่งคือมันมีหนังอะไรใหม่ในรอบสัปดาห์นั้นมีสินค้าคู่แข่งเราไหมอันนี้เริ่มเอามาคุยกันในทีมต่อละก็คือว่ากินอยู่หลับนอนกับงานที่เราทำนะกินอยู่หลับนอนเห็นภาพนะฮะนะครับแล้วก็ท่านพิจิตรที่สอนกองถ่ายนี่เนี่ยกองถ่ายต้องอบรมอะไรต้องทันสมัยและพร้อมอยู่เสมอในแง่ของเทคนิคอะไรใหม่ๆในแง่ของการตลาดในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรมาใหม่ไหมมันต้องมีรีซอร์ททุกด้านอ่ะโปรดิวเซอร์ต้องรู้อึ้งโอ้โหตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมเราจะต้องไปรู้อะไรดังนั้นตรงนี้อะไรซึ่งมันดีกับทีมมากๆนะเช่นอันเนี้ยไปนั่งดูวิดีโอที่ดาเนี้ยมันมีอะไรหนังโฆษณาอะไรใหม่มาบ้างเฮ้ยมันงานแผนก AE แผนกดูแลลูกค้าเขาจะต้องเอาหนังอันนี้ไปให้ลูกค้าแต่พี่จิ๋มให้เราดูเฮ้ยเราดูไปด้วยเฮ้ยอ๋ออันนี้สินค้าคู่แข่งนี่ว่าอ๋อเฮ้ยเขาเล่าเรื่องอย่างนี้รุ่นนี้เป็นข้อมูลอันนี้ปุ๊บเราย้อนกลับไปหาพวก AE เอาเคทีมาดูด้วยกันรุ่นนี้นั่นก็คือเราเป็นแหล่งข้อมูลให้กับทีมอีกคนหนึ่งคือช่วยงานในทุกตำแหน่งที่บอกว่าในทีมบอลน่ะถ้าเราทำได้สองตำแหน่งเช่นสมมติว่ามันมี11คนอยู่ในทีมบอลเนี่ยถ้าคุณทำได้2ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่มาช่วยทีมได้เลยนะครับสอนให้เรามีมารยาทสอนให้เรามีจรรยาบรรณทางธุรกิจขณะที่คนไปติดต่อกับคนภายนอกช่วยพึงระลึกไว้ว่าคุณเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทนี้นะทำอะไรรักษาสถานะและภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัทด้วยโอ้โหเพราะนั้นเนี่ยพี่จิ๋มบอกว่าคุณทำไม่ดีไปแป๊บหนึ่งคุณก็ลาออกจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแต่เรื่องไม่ดีนั้นยังคาอยู่ที่ออฟฟิศอยู่โอ้โหมันติดอยู่กับบริษัทเขาไปตลอดนะครับต้องเข้มแข็งอดทนละเอียดขยันงานโอ้โหคำดูง่ายต้องเข้มแข็งนี่คือเราเป็นจุดกลางของทีมอ่ะครับจะอะไรลูกค้าด่ามันนี่ถึงร้องไห้ทีมต้องมาปลอบคุณเนี่ยไม่ใช่แล้วนะโอ้ยเราไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ที่พี่จิ๋มด่าเละเนี่ยครับไม่ได้อย่าอิโมชันอย่าอ่อนแออย่าอ่อนแอเออแยกดีแยกแยะดีฟังแยกแยะให้ดีปุ๊บเนี่ยตาจะสว่างหูจะสว่างหูจะใสเลยเราจะได้ยินคอมเมนต์ที่ชัดเจนขึ้นครับถ้ามัวไปร้องไห้ไปสักทีเนี่ยมันตัดสินใจผิดพลาดหมดวิธีไถผิดพลาดครับมีความรู้มีความเข้าใจมีความเต็มใจทำที่ฟังดูง่ายนะมีความรู้ต้องรู้ในเนื้องานมีความเข้าใจนะเข้าใจก็ทั้งเนื้องานและผู้คนและ
อันที่ความว่ามีความเต็มใจทำเนี่ยครับมันคือ service mind นะถูกต้องเออ service mind ซึ่งอันเนี้ยยอมรับเลยว่าพี่เหมือนเขาไม่เน้นแต่เรื่องนี้เขาเน้นมากมันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างชิ้นงานเลยนะครับและไอ้ตรงนี้นะพี่บุตรมันทำให้ผมต่อยอดทำตรงนี้ผมว่าตอนทำบริษัทเองตรงนี้สำคัญมากสำคัญมากแค่เก่งแค่ตายแต่นิสัยไม่ค่อยช่วยเหลือผู้คนนู่นนี่นะยากมากเซอร์วิสมายนี่มันเริ่มตั้งแต่พนักงานรับโทรศัพท์เลยพี่อู๋ใช่ใช่ค่ะพนักงานต้อนรับพนักงานรับโทรศัพท์จนกระทั่งสุดท้ายชิ้นงานจบมาเนี่ยถ้ามันมีเซอร์วิสมายมาตลอดทางนะผมเชื่อเลยว่าสร้างความพึงพอใจให้กับทุกๆคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหมดนะครับขออนุญาตเสริมที่พี่โจธนาเคยคุยกับน้องอู๋ครับเคยจะทานข้าวกันแล้วก็คุยพี่โจบอกว่าอู๋มันมีข้อแตกต่างนะระหว่างคำว่าทำงานเสร็จกับทำงานสำเร็จให้เลขานัดหมายกับพี่บุตรอย่างเงี้ยครับก็ส่งไปแล้วไงทำงานเสร็จละครับก็ส่งไปแล้วไงแต่พี่วุฒิไม่ได้ตอบอะไรเนี่ยหรือพี่วุฒิขอเลื่อนนัดเป็นอันเนี้ยอันนี้คือสำเร็จอ๋อครับนึกออกแล้วนึกออกแล้วครับหลายก็เอ้ยอย่าลืมเดี๋ยวไปเช็ดรถได้ที่นะเช็ดแบบนกเมื่อกี้ตัวหนึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่เช็ดต่อมันก็ถือว่าเช็ดแล้วอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันลึกซึ้งนะระหว่างเสร็จกับสำเร็จเนี่ยครับแล้วก็ที่ติ๋งสอนผมอีกอันหนึ่งให้ตาดีมีรสนิยมตาดีมีรสนิยมโอ้โหอันนี้คำนี้เนี่ย มันดูเหมือนเบาๆนะที่แต่ก็ต้องฝึกฝนอย่างแรงเลยฮะ อันนี้สำคัญมากๆที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตครับได้ครับดูที่โน้ตนี่เปลี่ยนนะฮะที่ผมสิ่งที่พี่ติ๋งสอนเนี่ยผมเขียนในเพจเนี่ยเรื่องกว่าจะโปรดิวเซอร์กว่าจะโปรนะฮะแล้วก็วงเล็บโปรดิวเซอร์ก็คือกว่าจะโปรเนี่ยก็คือคำที่นายสอนทั้งหมดเนี่ยเขียนได้ประมาณเกือบ200อันอ่ะพี่โอ้โหเยอะมากจรรยาบรรณนะพี่จรรยาบรรณที่จริงสอนอะไรจริงใจนะจริงใจตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบใครช่วยทำงานตอนอยู่กองถ่ายพอทำอะไรได้ต้องช่วยนะเป็นส่วนหนึ่งของวงการส่วนรวมต้องพยายามช่วยยกระดับให้วงการดีขึ้นด้วยครับโอ้โหอันนี้เป็นไงที่หมาไม่ได้นะในเรื่องของผู้คนเราต้องให้เกียรติกับผู้คนที่ทำงานด้วยกันครับนี่นายสอนนะซึ่งผมเชื่อเลยว่าตามคำสอนเนี่ยใครที่นำไปปฏิบัติคนนั้นส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของตัวเองเพราะว่าเริ่มจากความที่มีเซอร์วิสมายในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันสร้างเรียกว่ามันสร้างพลังแฝงอย่างมหาศาลโดยที่หลายๆคนอาจไม่รู้เลยนะพี่อูมีลำดับขั้นตอนไม่สับสนไม่แตกตื่นโอ้โหเห็นภาพเลยนะโอเคไม่โลกอ่ะพี่โอ้โหตัวกลางแล้วโลกมันซะเองเนี่ยโอ้โหทีมใจเสียนะครับมาบอกกับทีมไม่ต้องตื่นเต้นหรอกแต่โอ้โหแต่ตัวเองเสียงสั่นมากเลยโอ้โหอันนี้ไม่น่าจะรอดอ่ะกล้าหาญชัดเจนแยกแยะเป็นนะฮะคิดก่อนทำเสร็จต้องสรุปข้อดีข้อเสียเป็นบทเรียนได้อันนี้คือถอดรหัสออกมาเป็นบทเรียนที่ได้ครับนะครับอันนี้ที่อันนี้ดีมากครับเขาไม่ให้ความสำคัญกับคุณเพราะคุณไม่สำคัญนี่เจ็บเลยเนี่ยเขาไม่พึ่งพาคุณเพราะคุณพึ่งพาไม่ได้นะครับไอ้ที่หลายคนชอบคิดว่าทำไมต้องเป็นกูฮะพี่อูไอ้พวกนี้จะไม่อยู่ในคำจากความที่พี่อูพูดมาเลยในฐานะที่เราทำหนังนะพี่ครับต้องอ่านมากดูมากฟังมากเก็บข้อมูลได้ลำดับได้รู้ว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายไหนใครต้องรับผิดชอบอย่าผลักภาระนะอันเนี้ยโอ้โหคือเนี่ยคือรวมๆเวลางานโปรดักชันงานถ่ายหนังคุณต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์คือองค์ความรู้เฉพาะด้านครับศิลปะศิลป์คือศิลปะในการประกอบงานครับและศิลปะในการจัดการผู้คนในทีมงานให้ใช้อาร์ตกับเนี่ยฮะก็เนี่ยคือเวลาที่จิ๋นสอนเนี่ยจะไม่ได้นั่งเลคเชอร์แล้วก็นั่งบอกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะได้จากการที่ย้อนกลับไปของตอนที่แล้วก็คือผมมีสมุดอยู่หนึ่งเล่มแล้วนั่งไปกระแกะหนังสืออยู่สมุดนี้อยู่ใกล้มือโน้ตเลยที่โน้ตก็จะมีสมุดอยู่หนึ่งเล่มไอเดียป๊อปอัพขึ้นมาแกะโน้ตเลยวาดเป็นรูปหรืออะไรก็ได้คือ
ผมว่าในอันเนี้ยในมันสำคัญจริงๆที่เพราะว่าบางไอเดียมันไปแล้วมันนึกไม่ออกเลยพี่เป็นแน่นอนเฮ้ยมันหายไปแล้วใช่ครับแล้วตอนที่ทำงานอันนี้ผมเก็บไปสอนหนังสือจนถึงทุกวันนี้นะพี่เป็นคำตอนนั้นเนี่ยที่มันมียุคหนึ่งที่การที่ไวรัลคลิปมันเริ่มมาคราวนี้มันก็จะมีหนังที่แบบมาแรงๆเรียกว่าไม่เน้นรสนิยมกูเน้นให้คนพูดถึงอย่างเดียวอ่ะตอนนั้นหัวหน้าและถ้าพี่อยากได้รางวัลงานที่ต้องแรงอ่ะบางทีการแรงอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับสินค้าที่ดีเลยนะครับพี่จิ๋มสอนผมว่าอ๋อเนี่ยที่มีการในที่ดีนะครับครับตอนนั้นเวลาถูกตำหนิที่เราเสียใจใช่ไหมครับพี่จิ๋มท่านสอนว่าเวลาถูกตำหนิเสียใจได้แต่ก้าวข้ามให้เร็วทั้งชีวิตอ่ะมีเรื่องให้ถูกตำหนิอีกเยอะโอ้รู้สึกมันเบาขึ้นกระทันหันแล้วที่ตอนที่เริ่มทำงานคำนี้แหละครับในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยคนกระหายวัตถุพร้อมแลกทุกอย่างเพื่อความสะดวกรวดเร็วร่ำรวยอย่ายอมตาบอดกับงานที่น่าเกลียดอย่ายอมหูหนวกกับเสียงก่นด่าว่างานไร้รสนิยมอันนี้คือเขียนแทบจะติดเป็นมอตโต้ประจำบริษัทไปเลยล่ะพี่ครับคือต้องยอมรับความจริงอ่ะว่าแล้วให้มองทุกอย่างด้วยใจที่เขาเรียกว่าเอามองให้เอามาพัฒนาอะไรกันต่อได้อ่ะที่ไม่ได้มองด้วยแบบไม่ได้มองแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับนะมันมีช่วงอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะผมมีอีกอันจริงๆที่เขาสอนเนี่ยโหเยอะเยอะจริงๆพี่เยอะเยอะมากแต่มาเป็นคำๆแล้วเราก็ไปตีความต่อบางอันเพิ่งจะมาเก็ตเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับพี่บางอันในประโยคนั้นนะบอกโอ้กูเข้าใจละกูเข้าใจละกูเข้าใจละครับแสดงว่าเป็นคำสอนที่เรียกว่าอมตะใช้การได้ตลอดไม่เป็นไรพี่มันรวมๆมันก็อยู่ในนั้นแหละก็ได้สาระได้ประเด็นมาเยอะพอสมควรแล้วพี่อูครับจริงๆอยากให้พี่อูเล่านิดนึงจำได้พี่อูเคยเล่าเรื่องการเป็นเด็กซื้อกาแฟมันเป็นตัวตนของพี่อูจนกระทั่งหล่อๆมาถึงทุกวันนี้พี่อูอยากให้พี่อูเล่านิดนึงจากวันที่เป็นเด็กซื้อกาแฟจนกระทั่งวันนี้เป็นจะบอกว่าเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพคนหนึ่งเลยเนี่ยงานของเด็กฝึกงานอ่ะพี่ครับก่อนเราไปฝึกงานเนี่ยเราจะวาดภาพว่ามันต้องมีโต๊ะทำงานดีๆให้กับเรานะพี่แล้วก็ผู้คนก็คงต้อนรับเราแต่บริษัทถ่ายหนังบางทีเขาไปยุ่งกันเขาก็ไม่ได้คือเรามองภาพผิดอ่ะครับเรากำลังไปขอความช่วยเหลือจากเขาครับเราขอที่ในการฝึกงานที่ในการเรียนรู้งานครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องดูแลเราอย่างที่เราคิดอ่ะเขาคิดด้วยเพราะฉะนั้นคือตอนแรกไปเนี่ยผมก็วาดภาพอีกแบบหนึ่งแต่ตอนไปจริงๆแล้วมันก็มีงานที่เราไม่อยากทำเช่นถ่ายเอกสารอย่างเงี้ยถ่ายเอกสารเนี่ยมันถามจริงๆมันมีประโยชน์อะไรกับการถ่ายหนังกูในอนาคตวะถ่ายไปก็แบบอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณฝึกเรียนรู้หน่อยคุณก็จะเห็นละในสตอรี่บอร์ดนั้นอะไรปีหลอกต้อง20ชุดนะมันลองดูเอามาดูหน่อยดูอ๋อมันเล่าเรื่องอย่างนี้นี่ว่าอ๋อสนุกดีนะตลกดีอันนี้นั่นมันก็ได้ก็มีความรู้อะไรเพิ่มเข้ามาคือเวลามันเป็นไม่ได้โหยหาความรู้ว่าทุกวันจะต้องมีความรู้ใหม่อะไรเงี้ยโอ้ยบางวันมันไร้สาระมากเลยพี่ครับก็เยอะแยะที่บางวันแทงศูนย์เลยอ่ะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความบันเทิงอย่างเดียวอะไรแต่ก็พยายามอะไรที่เราไม่รู้ก็หมั่นเติมผมใช้คำว่าหมั่นเติมนะครับทีนี้มีถ่ายเอกสารครับมีไปซื้อกาแฟซื้อข้าวผัดกะเพราซื้ออะไรเนี้ยครับออฟฟิศอยู่ในซอยใช่ไหมแล้วก็ร้านเนี่ยมันอยู่หน้าปากซอยรุ่นพี่ให้ไปซื้อข้าวผัดกะเพรานู่นนี่อะไรเงี้ยก็จะเดินไปก็รู้สึกถามจริงๆเถอะประโยชน์ของการมาซื้อข้าวผัดกะเพราเนี่ยมันมีอะไรกับกูมีประโยชน์กับกูบ้างวะในอนาคตที่กูต้องการมาขายจะมาอยู่ในวงการโฆษณาไม่มีอะไรเลยนะเราก็เดินไปก็แต่ผมไม่ทักสีหน้าไงแต่ตอนรับมาเนี่ยรู้สึกแบบ
แป้งทำไมไม่ซื้อมาตอนพี่เดินมาปากซอยพี่ก็แวะซื้อก่อนแล้วก็ค่อยเอาข้าวมาออฟฟิศสิวะเดินไปรู้สึกน้อยอกน้อยใจไปตลอดนะครับซื้อกาแฟก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจตลอดทำไมไม่ใช้เด็กคนงานคนอื่นใช้แต่กูเพราะกูจบปวสแน่เลยนู่นนี่คิดไปต่างๆตลอดวันสุดท้ายจะเลิกฝึกงานไปคุยกับพี่ร้องไห้ร้องห่มว่าพี่จริงๆแอบน้อยใจว่าทำไมพี่ใช้แต่เราเขาบอกทำไมมึงไม่คิดว่าพี่ไว้ใจวะคำเดียวเลยนะทำไมไม่คิดว่าพี่ไว้ใจมึงวะครับเพราะมึงจดไงโอ้มึงจดกูอยากกินผัดกะเพรากูไม่ใส่ถั่วไม่ใส่อะไรกูก็จะได้อย่างนั้นไข่ดาวกูชอบสุกกูก็จะได้แบบนั้นเพราะว่ามึงจดแล้วมึงเช็คก่อนแล้วผมเช็คจริงๆพี่เพราะว่าไอ้เรื่องกินนี่นั่นผมว่าเรื่องใหญ่นะพี่ครับเช่นผมไม่ชอบกินไข่ดาวสุกนะแล้วผมก็ย้ำแม่ค้าบอกพี่ผมเอาไข่ดาวไม่สุกนะแม่งมานี่แม่งสุกแบบอีกนิดเดียวแม่งจะไหม้อยู่แล้วเฮ้ยมันอะไรวะคือมันเรื่องง่ายมากแล้วคนที่กินนะให้เขากินให้มันถูกใจเลยถวะถูกต้องใช่ป่ะผมจะเช็คก่อนครับแต่ปุ๊บผมจะเช็คเอ้ยอันนี้กะเพราอันไหนเนื้อไหนหมูพี่เพราะสีมันเหมือนกันผมจะเขียนไว้ที่ถุงไปเลยอันเนี้ยมันงานง่ายมึงไม่ตายง่ายใช่โอ้โหอันนี้มันคือถ้ามึงจะได้ใจพี่จากเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับเฮ้ยมันเริ่มไว้วางใจได้มึงก็จะได้ทำงานที่มันยากขึ้นใช่เพราะความไว้ใจพอมันเกิดแล้วเนี่ยความมั่นใจที่จะมอบหมายงานหรือมอบหมายภารกิจอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามมาฮะพี่อูใช่ใช่ครับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยจริงๆมันพี่โน้ตมันพูดเนี่ยที่เพิ่งคุยกันเรื่องนี้เลยนะเป็นไงฮะแก่อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีใครมากล้าเตือนกล้าอะไรเราเท่าไหร่นะพี่ตอนเนี้ยแต่เรามีแบบเราก็มีเรื่องไร้สาระในชีวิตเรานะพี่เช่นแบบว่าแม่งบอลแพ้นอนไม่หลับผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลพี่ครับโอ้ช่วงนี้เจ็บหนักเลยตื่นมาดูโอ้โหตื่นมาดู3:00 แพ้เสร็จนอนไม่หลับหลับเสร็จ5:00ครับ5:00เช้าไปทำงาน9:00ซอมบี้ซึมเศร้าเหงาแบบอะไรวะหดหู่เลยนะทำไมมันห่วยอย่างนี้นู่นนี่นะพี่นะพี่โน้ตมันส่งคำที่เขาพี่โน้ตอ่ะเขาทำเป็นป้ายไฟอยู่ที่ออฟฟิศเขานะเขาส่งมาในอันนั้นเนี่ยเขาบอกโลกมันเป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะมันอยู่ที่มึงจะมองมันยังไงคืออะไรมันหนักมึงก็วางสิวะมึงอย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันคือ50 กว่าแล้วมันคือที่นึกออกไหมฟังดูเหมือนแบบโอ้โหไปสอนหนังสือได้โอ้โหทั่วประเทศโอ้โหเก่งแกร่งโอ้ยตายเรื่องไร้สาระเยอะมากมันเป็นเรื่องของจิตใจมนุษย์อ่ะพี่เราก็เนี่ยเราก็ถามว่าเนี่ยผมว่าเราเองก็จะต้องเรียนรู้ปรับตัวครับทุกวันเหมือนกันไอ้จิตใจเราในตอนที่เราเป็นเด็กซื้อกาแฟจับจิตใจในวันเนี้ยเราว่าเรามองโลกต่างผมมีหน้าที่ไปย่อความเวลาผมไปบรรยายผมจะไปย่อความให้น้องๆฟังว่าเฮ้ยทำไปเถอะมันดีกับคุณเขาไม่ได้มองคุณแค่กาแฟนะเขาแอบมองคุณเรื่องเซอร์วิสมายนะใช่เขาแอบมองคุณเรื่องคุณเป็นคนน่ารักนะครับมันมีอะไรที่มันแฝงอยู่ในกาแฟนั้นแต่ตอนนั้นอะเราถอดรหัสไม่เป็นครับสั่งกาแฟให้กาแฟอะเราก็หงุดหงิดไงไอ้เหี้ยกูกำลังแม่งกูกำลังจะพึ่งตูดถึงเก้าอี้เนี่ยตูดถึงเก้าอี้ปุ๊บแม่งแล้วอ่ะให้กูลุกอีกละอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ท้ายที่สุดแล้วพี่ผมว่าจุดหนึ่งที่เราต้องทำและปรับตัวอยู่เสมอในทุกยุคอะผมว่าเรื่องเราต้องรู้จักเราหูตัวจริงข้างในเนี่ยหูเป็นยังไงครับผมทำความรู้จักเขาทุกวันบางวันก็งอนกันบ้างก็มีที่งอนกันบ้างมันเราไม่ได้อยากคิดเรื่องนี้แม่งกระป้อนเนี่ยเราคิดอีกละเราไม่ได้อยากคิดเรื่องนี้เลยนะอยู่ๆอ้าวแม่งแวบเข้ามาในหัวกูอ้าวตายแล้วคราวนี้คิดกันยาวเลยมีคิดแล้วก็เป็นทุกข์ก็มีแต่ก็เรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไปพัฒนากันไปเลยพาพี่มาสักไกลเลยได้เลยพี่อูเดี๋ยวก่อนจะจบ EP นี้ผมมีประเด็นหนึ่งอยากให้พี่อูช่วยแชร์หน่อยบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกลบด้านลบนะกับเจ้านายเนี่ยพี่อูแต่บางครั้งแต่พี่อูเนี่ยกลับมองว่าการมองการรู้สึกลบกับเจ้านายเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับเราได้เนี่ยพี่อูมองเรื่องนี้ยังไงผมเอาด้วยความเคารพนะพี่ผมมีเราก็ต้องยอมรับว่านายบางท่านสไตล์การทำงานหรือถ้าเทียบเป็นเกมฟุตบอลคือเล่นไม่เข้าขากันครับนี่
มันก็ต้องเลือกซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราตำแหน่งน้อยกว่าเราก็ต้องไปครับคือแต่ก่อนที่จะถึงเส้นนั้นเนี่ยถามว่าพยายามขีดสุดเนี่ยผมพยายามละมีที่มองมองการทำงานคนละแบบสไตล์การทำงานคนละแบบอยู่ไปก็น่าจะไม่ยุ่งต้องพูดตรงๆเพราะว่าเปิดบอลให้เขาก็เปิดผิดเขาเปิดบอลมาเราก็อ้าวไม่นึกว่าจะเปิดมาตรงนี้นึกว่าไปตรงนั้นผิดช่องมันคือมันผิดช่องซึ่งเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้พยายามก่อนนะครับพยายามแล้วก็ถ้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยผมจะการมองหางานใหม่ของผมเนี่ยผมจะมองย้อนกลับไปอย่างนี้ทุกครั้งนะพี่เช่นผมอยู่ผมยกตัวอย่างผมอยู่รีโอเบเนต89ปีโอ้โหอยู่จนเป็นบ้านแล้วอะแต่ถามว่ามันมีช่วงเหนื่อยก่อนที่จะถึง89ปีเนี่ยมีปีที่5ปีที่โอ้โหไม่ไหวเหนื่อยมากโน่นนี่งานเครียดกดดันว่ะอ่ะวันหนึ่งเดินเข้าออฟฟิศเนี่ยมันไปนึกถึงวันที่เรารอผลสัมภาษณ์งานโอ้ยเฮ้ยแล้ววันที่เราอ๋อได้สรุปว่าได้โอ้โหเราดีใจอย่างนี้ว่ะวันที่เราเดินเข้าออฟฟิศวันแรกโอ้โหใจมันฟูอย่างนี้นี่ว่ะครับเฮ้ยมึงจำความรู้สึกที่มึงวันที่มึงอยากเข้ามากๆไม่ได้หรอโอ้จำได้โอ้โหนั่นยืดได้สองปีเลยนะพี่นึกออกไหมรู้สึกกลับมารีเฟรชเฮ้ยบางอย่างเนี่ยถ้ามองให้เกิดประโยชน์อ่ะคือบางอย่างอ่ะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่มันเป็นข้อผิดพลาดหรืออะไรก็ตามมันต้องมีส่วนหนึ่งที่มาจากเราครับเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เขาชอบก็ได้ถ้าพูดกันตรงๆนะก็เขาถ้าเลือกได้เขาก็ไม่อยากมีเราเป็นลูกน้องหรอกแต่เผอิญมันจังหวะเขาเลือกเราไม่ได้เราอยู่ก่อนที่เขาจะมาอะไรเงี้ยมันก็มีนะพี่นะใช่ไหมเราก็ดูละผมก่อนย้ายงานทุกครั้งผมจะปรึกษากับภรรยาผมจะเขียนนะพี่นะผมจะเขียนข้อดีข้อเสียของการย้ายงานครั้งเนี้ยอะไรที่ผมอยากอย่างเช่นผมออกจากเอเจนซี่โฆษณาซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทสบายๆหน่อยนะอยู่ในฐานะผู้ควบคุมคุณต้องมาอยู่ในกองถ่ายหนังเลยซึ่งงานเหนื่อยกว่าเยอะลงรายละเอียดเองเครียดทุกอย่างเล่นจริงเจ็บเองนู่นนี่ผมจะเขียนสองฝั่งข้อดีข้อเสียข้อดีคืออะไรสมมติข้อดีคือเราไปอยู่ในบทบาทผู้ทำเองแล้วเนี่ยวันหนึ่งถ้าเรากลับมาเป็นอยู่ในบทบาทผู้ควบคุมคล้ายๆกลับมาอยู่เอเจนซี่โฆษณาเราดีลกับโปรดักชันเฮาส์เนี่ยสบายเลยเพราะเรารู้รายละเอียดหมดละครับนะหรือเฮ้ยฟุกๆเราอาจจะไปเปิดโปรดักชันเฮาส์เองได้เลยครับอย่างเงี้ยผมจะเขียนข้อดีข้อเสียถ้ากัดฟิลลิ่งตอนนั้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยเอานะเอาเถอะลองผมก็จะไปย้อนกลับมาที่เนื้องานของนายนะฮะผมว่าถ้าในความเป็นจริงอะถ้าดูแล้วเฮ้ยเรายังสนุกเรายังเรียนรู้เรายังถึงงานจะหนักยังไงก็ตามแต่ถ้าเราเรียกว่ามันสบายใจแล้วกันผมไม่ย้ายแน่นอนแต่ถ้ารู้สึกเฮ้ยมันแต่ละวันมันทำให้เนื้องานมันไม่หนักมันไม่มีอะไรมากมายแต่มันไม่ค่อยสบายใจอันเนี้ยแนะนำให้ย้ายผมจะถามกับตาที่ตัวเองเพราะบางอย่างเนี่ยพี่เวลาคนไม่ใช่อ่ะทำยังไงก็ไม่รักที่เชื่อผมเออถ้ามันไม่ใช่อ่ะผมแล้วผมก็จะไม่ค่อยไม่ตีโพยตีพายแล้วเราเป็นแบบมืออาชีพจะไม่ไปว่าใครนี่คือสิ่งที่นายสอนเนี่ยเฮ้ยมึงเองก็อาจจะไม่ดีในสายตาเขาเออก็ต้องยอมรับไม่ใช่แบบเฮ้ยโถพี่วุฒิโหเล่นเส้นว่ะไอ้นั่นไอ้นี่ไม่เอาไม่ใช่นิสัยเลยไม่ทำบทไม่ทำบทสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากหัวหน้านะครับผ่านประสบการณ์ของคุณอูวีรยุทธล้อทองผ่านฮิตโคฟาวเดอร์แอนด์เมจิ้งไดเรคเตอร์วิงวิงโปรดักชันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อูมากนะครับครับผมครับและนี่คือ Hawk Eye View Radar 210โลกเพื่อการมองอนาคตที่ไกลกว่าชัดกว่าเร็วกว่าและแม่นยำกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Hawk Eye View Podcast by Post Today